ครับสวัสดีครับพบกับเราครับช่องไม่น้อยหน่าเกมเมอรี่นะครับผมครับมื้อนี้วันอาทิตย์ครับเป็นวันอาทิตย์วันที่มีแม่ FC ครับจากอำเภอนาเชือกครับสารคามครับผมแบ่งให้ไหมครับแบ่งให้ครับบ่ยากให้เบิดจังซั่นครับกินยากครับกินยากครับได้มาให้กำลังใจครับบ่เคยย่านครับผมขอขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีครับแม่ FC ครับที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมน้องพลอยเพชรจ้าครับถือว่าเป็นให้กำลังใจน้องนะครับผมเป็นกมาหลายครับครับกะมาจากไหนนะครับโอ้มาจากช่องคนบ้านนอกสตูดิโอครับมหาสารคามนะครับผมทำเกี่ยวกับอะไรนะครับผมโอ้เกี่ยวกับขนมไทยเกี่ยวกับการเกษตรนะครับผมโอ้เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนบ้านนอกนะครับผมก็ถือว่ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมก็ช่วยติดตามด้วยนะครับผมต่างคนต่างมาพร้อมทั้งพระคุณเจ้านะครับนมัสการนะครับพระคุณเจ้านะครับผมที่มาร่วมคณะมาด้วยกันบ่ครับนี่มานํากันบ่ครับโอ้พระคุณเจ้าก็มาพร้อมบ่แม่นเด้นี่เพิ่นนี่ชุดนึงเพิ่นว่าจากร้อยเอ็ดเด้ล่ะผมมาขายไอติมบ่อันนี้ขายไอติมต่างหากฮะนี่ครับพร้อมทั้งคุณแม่คุณยายก็มาเป็นหมู่คณะนะครับถือว่ามาเที่ยวครับมาชมช้างนะครับผมให้เบิดเลยครับบ่ต้องไหวหรอกครับคอยบิคอยให้ได้ครับผมบ่เป็นหยังครับตัวน้อยกินหยังบ่ท่านใดเด้อครับตัวน้อยกินบ่ท่านใดครับครับให้แต่ตัวใหญ่ครับผมเอาเงินให้ได้บ่เงินให้ก็บ่ได้ครับตัวน้อยกินบ่เป็นบ่ท่านเป็นหยังจักอย่างดีเด้เพิ่นกำลังนอนตื่นถ้าบ่ซั่นบ่ได้ดอกกำลังนอนตื่นเมื่อกี้นี่ดอกนี่เนาะครับโอ้ยกินหลายครับคือว่ามาจากบ้านไหนก็โอ้ยผมลืมอีกแล้วเมื่อกี้บ้านตลาดม่วงค่ะอำเภอหน้าเชือกอยู่หมู่ใดเนาะตลาดม่วงเนาะนี่เนาะดีม่วงม้าตอกแกโอ้บ่ฮู้เลยขนาดอยู่ใกล้ๆเด้นี่อยู่อำเภอหน้าเชือกค่ะอำเภอหน้าเชือกครับบ้านตลาดม่วงนะครับผมมหาสารคามเลยบ้านติดกันอยู่บ่ลือยังบ่เคยไปยากเถียครับแถวนั้นครับอ่างเก็บน้ำห้วยคอเย่หมองใดวะมีอ่างใหญ่ๆนั่นบ่ครับแถวเขาปลูกมันเกี่ยวนั่นบ่อันมันเกี่ยวนั่นบ่ละมือบ่โอ้ยคนละหมองตัวนี้ข่อยบ่เคยไปเด้แถวนั้นขนาดอยู่ใกล้อาจสิเคยผ่านครับเพราะว่าผมไปแฮงงานอยู่ครับแต่ว่าบ่เคยอีกครับผมช่วยช่องเฟมลี่สีใต้ช่องเพิ่นดังเด้ครับเพิ่นเปิดมาก่อนครับว่าผมเปิดหลังนี่ค่อยก็รับเปิดได้เดือนเดียวนี่ได้ครับไม่เป็นไรครับมาถ่ายได้ครับถ่ายคลิปลง TikTok ได้หมดครับได้ครับผมสร้างข่อยบ่เคยห้ามคนถ่ายตัวแต่ว่าบางเถือกเพิ่นบ่ให้ถ่ายตัวครับมันเป็นหลายกรณีเพราะว่าข่อยบ่เรื่องมูนี่ข่อยบ่ปานใดดอกเพราะว่าข่อยบ่เก่งเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดไว้ซื่อๆได้นี่เพราะว่าผมไม่มีลูกครับไม่มีลูกผู้ชายมีลูกผู้หญิงคนเดียวมีครอบครัวแล้วไม่มีใครเลี้ยงช้างต่อเพราะว่าลูกชายผมเสียชีวิตปีที่แล้ววันที่23ตุลาก็เลยไม่มีใครเลี้ยงต่อเลยรถเดียวครับผมครับมาได้ไม่เป็นไรครับมาได้เลยครับบ่เป็นหยังครับบางๆแวะมาครับผมครับผมเดี๋ยวให้กินให้กินเด้นี่กินครับนั่นอ้อยเอามาป้อนได้เด้อครับคุณอ้อยคุณแต่ว่าผมบ่ได้เพราะว่าผมบ่ได้ขายอาหารคือเพิ่นนะครับผมมีสร้างน้อยก็จริงครับผมบ่ได้ขายอาหารคือเพิ่นครับปู๊ดต้นอ้อยคุณอยู่คุณเอาให้กินได้ครับนี่อีกทีมงานมาจากร้อยเอ็ดบ่ครับ
มาจากอำเภอใดก็ร้อยเอ็ดมาจากอำเภอพนมไพรโอ้ยไกลๆตัวเนาะพนมไพรกับบ่ไกลเนาะครับผมมาเที่ยวเที่ยวเพิ่นนี่ก็เลยแวะเข้ามาแม่นบ่ครับเฮ็ดงานอยู่สุรินทร์บ่โอ้ก็ไปเที่ยวสุรินทร์ครับเอาไว้ในนั้นเลยครับมันแก้วก็ให้กินได้ครับเพราะว่ามันแก้วนี่ผมสิบำรุงเป็นเวลาครับให้กินเช้ากับแลงครับสำหรับไว้ถ้าบำรุงน้ำนมครับมันแก้วนี่คือบำรุงน้ำนมครับให้แม่เพิ่นครับมันแก้วนี่ป้อนได้ครับมันแก้วก็ป้อนได้ครับได้ครับสำหรับแม่เพิ่นนี่เอาเป็นเบิดแล้วครับผมเป็นเบิดครับเบ๊ะเบ๊ะมามาพี่เบี้ยนมามามาเบี้ยเบี้ยนมาพี่มาหรือว่าเก็บเก็บมาพี่เก็บเอาลูกกลัวละเก็บเก็บลูกเก็บเก็บก่อนถอยมาว่าจะของบ่อยู่ครับเรียนมาเก็บเก็บแล้วลูกเร็วเก็บเก็บว่าถ้าจะของอยู่จังใดครับเก็บเก็บถอยถอยถอยเก็บจะดีบ่หุบกินหรอกคอดเองครับนี่นี่ออกอยู่หม่องนี้ตะกี้เห็นเป็นลุบครับหม่องนี้นี่ออกเองครับคลอดเองเลยมีครับผมขะผมกะมีคนมาซื้อแล้วครับคุณยายแต่ว่าผมกับแบ่งไว้อยู่ครับผมขายไปคนขายติ่มนี่ได้หลายแล้วแต่ว่าสร้างตัวนี้สร้างรุ่นไม้นอนแต่ที่นอนนี่ครับบ่ได้นอนดินเด้ แต่ว่าเล่นอยู่ครับเล่นกับคนนี่เล่นดีต่างหน่อยแต่นี่บ่ย่านมักคนฮะโอ้ตาเตี่ยบ่ได้ดอกตาเตี่ยบ่ผ่านตาเตี่ยบ่ผ่านครับถ้าตาเตี่ยผ่านนะโว้ยเลี้ยงได้ครับป้อนได้ครับป้อนได้ครับมันเกี้ยวครับมันแสบบ่ดอกมันเกี้ยวคือว่าขอบคุณ FFC ครับมาจากหลายๆนี่บ่ได้แม่นมาจากหม่องเดียวกันนี่ครับพ่อใหญ่เตี้ยมาจากบ้านไหนครับพ่อใหญ่เตี้ยเออผมอยู่ไกลๆเจ้าของไอติมหวานบอกกันเด้อยู่ใกล้ๆเจ้าของไอติมหวานครับนี่ก็มาจากสารคามอำเภอนาเชือกแล้วก็ร้อยเอ็ดอำเภอพนมไพรนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์จะมีเนี่ย FC มาเที่ยวเยอะครับผมก็แวะมาให้กำลังใจครับกับน้องพลอยเพชรจ้าครับกำลังเล่นสนุกเลยครับกำลังเล่นครับกำลังเล่นกำลังเล่นเล่นกับแม่ๆครับโอ้มวนครับผมขอขอบคุณครับคุณกำลังใจดีๆครับเป็นอย่างไรยายให้ซื้อบ่เอาเลยติสิยายให้ซื้อบ่เอาว่าซั่นให้ซื้อบ่เอาครับป้อนได้ครับอ้อยน่ะป้อนแม่เขาได้ครับอ้วนอยู่ครับผมสร้างอายุยังหน่อยนะคุณยายก็เลยว่าอ้วนดีแน่อยู่ดอกครับซํานี่โอ้คนหน่อยก็บ่ย่านสร้างตัวนี้ตัวผู้ครับตัวผู้ครับตัวผู้ครับคุณเจ้าบอกว่าตัวผู้ตัวแม่ตัวผู้ครับอาจารย์ครับตัวผู้นะครับตรงคนกราบนมัสการครับอาจารย์ก็พระคุณเจ้าครับที่มาให้กำลังใจด้วยนะครับผมก็ถือว่าเอ้ากินหำเด็กหน่อยแล้วบัดนี้เห็นบ่คุณสร้างตัวหน่อยคือกันแหละครับครับคนหน่อยครับสิเรียนประจำแหละครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับเลยขอขอบคุณครับขอขอบคุณที่ใหญ่ใจดีครับขอบคุณพ่อแม่ FC ครับขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้ครับช่องไม่น้อยหนาไฟไม่ดีนะครับผมก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตาม1ไลค์1แชร์คือ1กำลังใจดีๆครับสำหรับชาวช่อง YouTube ครับ
ทุกช่องครับผมก็เลยขอบคุณครับทางโครงการครับโครงการสวนสัตว์ครับที่เอื้อสถานที่ครับผมก็เลยขอขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ